อะไรก็ได้อีตาก็แม่งรักพ่อสุดชีวิตเพื่ออีตาก็ไม่รู้พ่อก็เลยจะตายก็บอกพี่ให้ไปเลยให้เจ๊งลิ้มเลยเจ๊งลิ้มแม่ก็เลยไอ้ผมถ้าถามผมส่วนตัวด้วยเจ๊งลิ้มให้เจ๊งลิ้มเท่าไหร่ผมก็ไม่กี่ตังค์มันไม่โง่หรอกว่าไม่ให้เจ๊งลิ้มที่เป็นร้อยมันเป็นไปไม่ได้ให้เจ๊งลิ้มตั้งสิบยี่สิบสามสิบล้านเนี่ยเป็นไปได้มากกว่านี้ยากครับและอีสิบยี่สิบสามสิบล้านเนี่ยเจ๊งลิ้มมันจะมาทำให้มาสมมติให้มา20ล้านเจ๊งลิ้มมึงเอาไปเลย20ล้านทำเป็นไปได้ไม่มีทางไอ้เจ๊งลิ้มบอกมึงไป2ล้านอีก18ล้านกูแฮปลงกระเป๋าได้2ล้านมันก็ถึงทำในหน้ากากขาวมันได้แค่นั้นหึ่มหึ่มหึ่มได้แค่นั้นพอได้แค่นั้นมันก็ไปถ่ายอีกเดี๋ยวไอ้เจ๊งลิ้มก็ไปถ่ายอีกแล้วมันจะให้อีกวะมันก็ต้องคิดหนักกูให้แล้วไม่ได้ผลน่ะแล้ววันนี้ถ้ามีคนไปบอกไอ้บุญชัยบอกไอ้บุญชัยไอ้บรรพตบอกเลยว่ามึงให้เจ๊งลิ้มไป20ไอ้เจ๊งลิ้มมันลงกระเป๋า18มันเอามาเล่น2ล้านมาช่วยมึง2ล้านอ่ะแล้วบุญชัยมึงตกลงเป็นไงตั้งแต่มึงขายเทลนอแม่เขี่ยป้าบอกสื่อไม่มีงานทำเนี่ยบางวันแม่คิดแต่ว่ากูจะไปตีหม้ออย่างเดียวคนเราเวลามีเงินเยอะๆแล้วไม่มีอะไรทำนี่คิดอย่างนี้จริงๆนะคิดแต่เดี๋ยวกูจะไปหาเด็กที่นี่แล้วกูไปเด็กสถาบันนี้สภานี่วิทยาเขตนี่แม่คิดแม่งี้ตลอดคิดแต่กินของดีนะอาบอบนวดกูไม่ไปแล้วดูกูไม่ไปนี่คือการเมืองก็เล่นเอาอะไรทวินเปลี่ยนสีเหี่ยวกันเล่าไปแล้วคราวที่แล้วไปส่วนทางเมืองนอกก็เมืองนอกนี่ครับก็เพราะเมืองนอกเนี่ยมันถึงเข้าไปในอินเทอร์เน็ตฟรีดอมถล่มไปบันพดเละท่านที่อยู่ลาสเวกัสอยู่อเมริกาอยู่ทั้งโลกที่ท่องอยู่ในอินเทอร์เน็ตฟรีดอมอย่าไปสนใจไม่ต้องไปเถียงแทนในบันพดปล่อยมันนะครับเพราะมันด่าบันพดตั้งแต่บันพดออกมาห้าหกคลิปมันก็ด่าบันพดมาตั้งแต่ปัดนั้นจนถึงตอนนี้มันด่าถึงขนาดไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้เย็ดแม่มันด่ามาหมดแล้วผมไม่เคยใส่ใจนะครับมึงยิ่งด่ากูมากมึงยิ่งว่ากูมากผมยิ่งชอบคนจะได้เห็นท่าแท้ว่ามึงคือมาแรงสาบแก๊งเดียวกันนั่นแหละมึงคือมาแรงสาบสามเหี้ยไอ้แอลเซียมเนี่ยแล้วมึงด่าผมมา2ปีมึงเดี๋ยวสักพักแม่งก็มาด่าสักก็ด่าพอมีออเดอร์มาแม่งก็มาด่ามีออเดอร์มาก็ด่าแล้วมันด่าแล้วไอ้บางคนแม่งโตวันโตคืนมึงด่ากูทั้งวันกูพูดทีเดียวนั่นมึงชิบหายหมดเลยนี่ผมไม่ได้คุยถึงชื่อเอ่ยชื่อคุณมาโหเป็น10คลิปอะไรเงี้ยพอมีคนมาบอกโอ้แม่งด่าผมบอกใกล้ตัวแล้วใกล้ตัวโอ้ยไม่ใช่ใกล้ตัวมันอุ้มไปแล้วตอนนี้ผมพูดจากในคุกผมพูดจากในคุกห้องส่วนตัวเซฟเฮาส์มันจับผมอยู่ในเซฟเฮาส์แล้วมันบอกว่าให้บรรทุกมึงทำต่อไปเลยบอกว่าทำไมพี่จับผมมาเซฟเฮาส์ทำไมทำต่อเฮ้ยมึงพูดมันดีเว้ยฟังแล้วมันชอบมึงทำต่อเลยเพราะว่ากูไม่ได้ฟังกูจะลงแดงตายเหมือนกันอ้าวเหรออ๋อมึงเข้าใจว่าจะลงแดงเหมือนกันท่านทั้งหลายนี่อย่าไปสนใจแล้วการเมืองนี่บอกได้เลยให้ศาลปกครองไทยตั้งมันแม่งทั้งแกงใหญ่สารปกครองไอ้กกตปปชดูมันเล่นกันนะสารรัฐธรรมนูญไม่ต้องไปบอกรายละเอียดอะไรเลยแม่งก็รู้อยู่มึงไอ้ทวินเปลี่ยนสีแล้วมาดูเกมเล่นก็โจยทวินเปลี่ยนสีแก้เกมได้เดี๋ยวก็มีเกมอื่นโผล่มาครับไม่ต้องกลัวแล้วครับมันต่อเล็กต่อน้อยอย่างที่ผมบอกออกมาแต่ละอย่างเล็กๆน้อยๆต่อไปต่อมาแล้วคอยจุดกระแสแล้วก็เอาเลยถล่มไปบ้านโคตรก่อนปั่นกระแสใต้ดินเอาใต้ดินมาดันบนดินมันดันไม่ขึ้นเลยครับเพราะอะไรเพราะส่วนแบ่งตลาดอยู่ในมือบางคนเยอะมากเลยครับเยอะมากครับมากกว่า 60% เลยครับคนที่เล่นเว็บเนี่ย 60% เนี่ยอยู่ในมือบางคนหมดนะครับไม่ใช่อยู่ในมือบางคนแต่เชื่อบางคนจะทายบางคนยิ่งเล่นยากยิ่งเล่นได้ส่วนนึงก็ไม่ใช่ว่าเราเก่งจะกล้าจะกันอะไรนะไม่ใช่เลยไม่ใช่บางคนเก่งรู้โอ้โหมันอัจฉริยะไม่ใช่เลยแต่อุดมการบรรพตมันหนักแน่นไม่เปลี่ยนครับมันไม่เหมือนบางคนเดี๋ยวสักพักแม่ก็ด่าทักษิณสักพักก็ด่านายกปู่บรรพตไม่เคยเลยไม่เคยพูดเลยผู้ไม่เคยด่าเข้าข้างนี้ตลอดดันตลอดให้ชนะให้ได้และไอ้คนที่อยู่บนดินมันกล้าไปด่าไอ้ซอมบี้ไอ้เบนเฮิร์มต่างไม่กล้าก็มีบรรพตคนเดียวแหกอกมันมาแก้ผ้ามันหมดจนเวลานี้เขารู้กันทั้งโลกว่าไอ้ซอมบี้มึงมี3ล้านล้านได้ยังไงไอ้ซอมบี้มึงป่วยอย่างนี้ยังไงถึงขนาดเอาคลิปมาออกคลิปที่มันบอกนายกไอ้บอกไอ้ฟักกิ้งอีเดียตบ้างบอกให้จัดการไปเลยยังไงมันก็จะช่วยมีนะครับ
ตอนที่ไอ้ซอมบี้ยังดีๆอยู่มันพูดไกลมากเรื่อยมากเลยคุยส่วนตัวเขาโมนิเตอร์มาได้ส่งไปเมืองนอกเขากระจายทั้งเมืองนอกผมเป็นเอามาเปิดให้พวกท่านดูผมต้องเอามาลงเองเพราะแอดมินเขาไม่กล้าลงแล้วมันชัดเจนมันพูดไกลมากอ่ะกี่นาทีอ่ะ3นาทีเองบอกมึงทำยังไงก็ได้จัดการให้แม่งหายไปความหมายที่มันพูดออกจากปากเองมีเป็นชาติภาพวิดีโอเองแล้วจะตอบผมยังไงล่ะครับก็ดีนะครับมันพังว่าไงมันพังว่าอย่างนี้ไงครับไอ้คนที่เคยเชื่อมันก็เลิกเชื่อไอ้คนที่คำซี่คำซ่ากูไม่รู้จะ sitting on the bench กูนั่งอยู่บนรั้วไม่รู้จะลงขวาหรือลงซ้ายมันก็บอกกูลงไปกับดบจเสื้อแดงกูไม่เชื่อมึงอีกแล้วกูเลิกรับถือมึงกูเลิกรักมึงก็นี่คืออะไรอะนี่ไงครับปีใหม่แม่งบางสถาบันไม่กล้าทำปฏิทินลูกไปเบนเฮอร์เพราะอะไรทำไปแล้วแม่งเข้าไปทิ้งยิ่งน่าเกลียดใหญ่ที่ลูกเบนเฮอร์ไม่อยู่ในถังขยะบางคนก็รู้ว่าทำมาแล้วว่าให้ทำน้อยๆบอกทำไมมึงทำลูกเบนเฮอร์ทำไมแบงค์ที่บอกเฮ้ยทำมาน้อยๆทำไมโอ้พี่ไม่ทำเหลือหนึ่งส่วนนะแม่ไม่มีใครเอาปีที่แล้วแม่งเหลือบานเบรนี่คือข้อพิสูจน์ว่ามันเสื่อมจนหมดสภาพมันเสื่อมหมดสภาพเพราะการบันพดเพราะว่าเสื่อมหมดสภาพมันก็ไม่มีกำลังว่าไม่มีคนไม่มีเสาหลักให้หมุนกำลังคุยความจริงไม่จำเป็นต้องเอารายละเอียดทำโครงการบูรณาบ้านมาโอ้ยไม่เกี่ยวเลยครับทำการบ้านในตายหาเลยก็ตามเลยถ้าบอกสิ่งที่พูดนี่ไม่ใช่ความจริงพูดไปพูดมาคนแม่งเข้าใจค่อยเขวหมดวันนี้นะครับคลิปเนี่ย3ชั่วโมงแน่นอนต่อไปคุยเรื่องปลสพการเมืองเข้าใจครับไม่ต้องไปเล่นนะครับก็องค์ทหารรัฐประหารนี่เลิกหมดมีแต่เอาสารพ่อบอเนี่ยสารเหี้ยๆทั้งหลายแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากให้ทำถูกนะฮะกวปทำถูกเดี๋ยวไปบ้านนู้นไปเผาพริกเผาเกลือไปเผานี่แหละวิธีที่คุณสมัครใช้คุณสบากบอกแม่งหน้าด้านไม่หน้าด้านหน้าทนทนอยู่ทำไม่ได้ทำที่อะไรไม่ได้สาบแช่งแม่งอย่างเดียวเลยสาบแช่งมันอย่างเดียวคุณสมัครพูดออกทีวีนะครับอาจารย์ดุสิตศิริวัลถ้าช่วยอะไรไม่ได้ก็เผาพริกเผาเกลือสาบแช่งแม่งที่คุณทำไอ้กวป.ที่คุณทำถูกต้องแล้วถามว่ามันเกี่ยวไม่เกี่ยวครับบอกว่าไม่มีกระโบราณไม่ได้มีผลมันมีผลทางด้านจิตวิทยาคนแม่งมองออกว่ามึงเหี้ยจริงคือต้องการให้คนที่ยังไม่ได้รับรู้ว่ามึงไอ้เหี้ยจริงแล้วมึงก็เหี้ยจริงคุยเรื่องปรส.เดี๋ยวการเมืองจะน้อยคุยปรส.ต่อปปช.มาบอกชวน fucking idiot ชวนไอ้ชวนอีโต้กว้างเหี้ยไม่เกี่ยวทารินนิมมานเหมินไม่เกี่ยวไอ้ทารินถ้ามึงไม่เกี่ยวแล้วมึงหายไปไหนวะมึงหลบลงรูหายไปเลยนะตั้งแต่เขามึงเลือกตั้งแท้มึงหายไปเลยตั้งแต่เริ่มมีคดีเรื่องนี้ไล่56ไฟแน่เนี่ยของใครครับของใครไม่ผมจะไม่บอกว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวผมจะเล่าได้แต่ต้นเลยว่ามันเรื่องมันคืออะไรไอ้ปลส.เนี่ยแล้วมันกลายเป็นอย่างนี้มันกลายเป็นอย่างทุกวันนี้เรื่องของเรื่องไอ้จอร์จโซรอสมาเล่นค่าเงินบาทก่อนหน้านั้นเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยประเทศไทยมันมีปัญหาพลอยอนันต์ปัญญาชุนกับแกงของแม่งทั้งหมดซึ่งเป็นคนถือบังเหียนไฟแนนซ์เกือบจะทุบพูดง่ายทั้งการธนาคารทั้งไฟแนนซ์อยู่ในมือไอ้พวกเฮียนี่หมดแล้วแม่งรวยเพราะอะไรปล่อยกู้สูงสุดถึง 18% ต่อปีปล่อยกู้นะเราไปกู้มันนะมันคิดเรา 18% ต่อปีไปฝากมันเนี่ยมันเคยให้ถึง 12-13% สำหรับคนที่เครดิตดีบางทีมันก็ให้5 6 7 8 9เป็นอย่างนี้มาชั่วนาตาปีหลายสิบปีแบงค์ทุกแบงค์นอนเสือนอนกินกำไรเท่านึงอะเงินคืออะไรเงินคือสินค้าครับคุณมาฝากผมคือผมซื้อสินค้าเข้ามาผมขายออกผมปล่อยกู้คือผมขายออกควบคุมขายออกไม่ให้มีปัญหา
ควบคุมปล่อยกู้ไม่มีปัญหาผมก็ได้กำไรเท่าคุณมาฝากผมให้คุณ9ผมปล่อยออกผมคิด18ผมก็ได้เท่าแบงค์ทุกแบงค์ในประเทศไทยนี่เสือนอนกินรวยวันรวยคืนไฟแนนซ์เปิดมาถ้าไม่บั่วก็รวยวันรวยคืนนอกจากแม่งซีซัวทำวันดีคืนดีอานันต์ปัญญารชุนขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแม่งเปิด BIS Bangkok International Financingเปิด BIBF ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันยังมีกฎหมายบางฉบับแม่คาอยู่พอเปิด BIF หมายความว่าไงหมายความว่าบริษัทไฟแนนซ์ซึ่งไม่ใช่ธนาคารทั้งประเทศไทยสามารถกู้เงินเมืองนอกได้ซึ่งสมัยก่อนเขาไม่ให้กู้ต้องผ่านแบงก์ชาติเขามี exchange control อยู่กู้เงินเมืองนอกได้เท่าไรก็ได้แล้วแต่เมืองนอกมันจะให้กู้ไอ้เมืองนอกก็อยากให้กู้ก็เหมือนขายสินค้าได้เงินเข้ามีดอกเบี้ย2-3% เองดอกเบี้ยไอ้พวกฮานี่ก็คิดว่ากูกู้เมืองนอกโดยที่ไม่ต้องมีคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลก็คือบูริมาสิตหรือหลักทรัพย์เมืองนอกบอกว่าเมืองไทยไฟแนนซ์เชื่อถือได้กูให้มึงกู้เฉยๆไอ้มันก็ไม่ได้กู้เยอะอะมันกู้ทั้ง100 ล้าน 200 ล้านไอ้ฮาพวกไฟแนนซ์นี่ก็เอา100-200 ล้านเนี่ยมาปล่อยกู้จ่ายดอกเบี้ย 2.5-2%ปล่อยกู้ในประเทศไทยคิด18-19ตามที่กฎหมายระบุมันกำไรเท่าไหร่ขายกำไรดียิ่งกว่าขายยาบ้าพักเดียวเท่านั้นนะแม่กู้เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วเวลาปล่อยกู้แม่งก็ไปยัดเงินใต้โต๊ะให้แก๊งไอ้อานันต์กับอัมมาดทั้งหมดไอ้ไฟนั้นเกือบจะทุกไฟนั้นไอ้อัมมาดแก๊งไอ้อัมมาดแก๊งไอ้อานันต์แก๊งไอ้อาสาสารสินแกงไอ้เอามาเล่ศีลาออดผู้หานี่แม่งมีหุ้นหมดในนั้นหมดเลยมีอยู่สองไฟแนนซ์ผมจำได้อันเดียวคือเกียรตินาคินของแม่งเลยของแม่งเลยอ่ะไอ้เกียรตินาคินเนี่ยของอัมมาดเลยอ่ะเล่ยอันหนึ่งถ้านั้นเริ่มก่อน BIF Bangkok International Financing พอมาสมัยในชวนเปลี่ยนกฎหมายบางตัวเพื่อให้เอื้ออำนวยตรงนี้ในชวนแม่บอกเราต้องโกอินเตอร์ปล่อยแม่เลย Bangkok International Banking Financing เฮียเลยตอนนี้แบงก์ก็กู้ได้เลยไอ้แบงก์เนี่ยเครดิบิลิตี้แม่งดีกว่าไฟแนนซ์แม่งกู้เยอะเลยตอนนี้แบงก์ทุกแบงก์ในประเทศไทยกู้ชิบหายเลยพอกู้ได้ที่ปุ๊บใครเล่นน่ะ Lehman Brothers GE Capitalสนับสนุนดีลเดอร์เบอร์สั่งบอกไปสนับสนุนไอ้จอร์จโซรอสให้เงินแม่งหมื่นล้านเหรียญมาเล่นกับประเทศไทยมันบอกเกย์บอกมึงเจ๊งแน่นะแม่งเล่นหลายสมหมายหุ่นตระกูลชื่ออะไรจำชื่อแม่งไม่ได้ทีที่จบมาไว้ในโตเกียวเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติสมัยนายกพลเอกชวลิตยงใจบิ๊กจิ๋นขยโยกใหญ่เลยโอ้โหแม่งเล่นค่าเงินบาทเงินบาทขึ้นเงินบาทลงเล่นค่าเงินบาทขึ้นเงินบาทลงเหมือนตอนนี้ที่เงินบาทแข็งความที่มึงกู้เงินเข้ามาเยอะเนี่ยบาลานซ์ชีพมันไม่ลงตัวไอ้ห่านี่สิงเพียบเลยนี่สิงของประเทศแม่งเยอะเพราะมึงไปกู้ไอ้เอกชนเนี่ยไปกู้เข้ามาเยอะไอ้ฝ่ายรัฐบาลแม่งแข็งแรงเพราะรัฐบาลมันไม่มีหนี้อะไรไอ้เมืองนอกก็ดูออกค่าเงินบาทมันไม่ใช่อย่างนี้แล้วไม่ใช่25 บาทมันก็บอกให้ปรับค่าเงินบาทมันก็เลยปรับค่าเงินบาทพอปรับขึ้นมาปุ๊บปรากฏว่าพอปรับตูมปั๊บแม่งเทขายกันชิบหายเลยปวดหมดไอ้โซโลสแม่งเล่นของดีเลยเงินบาทวิ่งขึ้นไปเท่าไหร่48 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ตอนที่หวยที่สุดแย่ที่สุดตกที่สุดโซโลสแม่งรูปปากใครรวยแล้วครับใครรวยแล้วครับไปถามอเมริกาไอ้แกงที่แม่งเล่นเงินพวกมันรู้มันพวกมันไม่ทันเอาเงินสำรองในแบงก์ชาติที่เป็นอยู่ในตะกร้าที่เป็นดอลลาร์เป็นเงินต่างชาติเอามันเล่นกันจนไอ้หาชิบหายเงินดอลลาร์แม่งเหลืออยู่ไม่กี่พันไม่กี่ร้อยเหรียญไม่กี่ร้อยล้านเหรียญจากที่มี3-4 หมื่นล้านเหรียญมันเล่นกันจนเจ๊งขนาดนั้นนะ